สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกอดแน่นๆมิวกี้ปรายารับไปเล่าปัญหาใหญ่สุดในชีวิต6เดือนเหมือน1ปีหลังจากที่เลิกกับอดีตสามีก็เจอดราม่าทันทีสำหรับมิวกี้ปรายาที่เธอออกมาชี้แจงถึงประเด็นเลิกกับอดีตสามีแต่ก็ถูกดราม่าหลายคนหาว่าเธอมีคนอื่นขอให้อดีตสามีออกมาชี้แจงบ้างจนสุดท้ายสาวมิวกี้ก็ออกมาเผยภาพอดีตสามีกับหญิงสาวปริศนาบอกขอบคุณวันนี้ที่ทุกอย่างปรากฏขึ้นมิวกี้รอวันนี้มานานมากวันที่ทุกอย่างได้พบความจริงและทางด้านแดนนี่อดีตสามีก็ได้ออกมาชี้แจงบอกเรื่องนี้มิวกี้ไม่ผิดขอให้เข้าใจในมุมของพวกเขาและให้โฟกัสการทำหน้าที่พ่อแม่ดีกว่าล่าสุดมิวกี้ปรายาโพสต์อินสตาแกรมอีกครั้งระบายถึงปัญหาที่เจอในครึ่งปีแรกโดยบอกว่าเราเข้มแข็งไหมอะไรคือบททดสอบสำหรับมิวกี้มันถึงเวลานั้นที่เราต้องเผชิญหน้ากับปัญหาที่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าชีวิตนี้เราจะได้เจอเราจะทำยังไงให้ผ่านไปได้แบบไม่วิ่งหนีหรือเก็บปัญหาไว้ก่อนคอยแก้ทีหลังรู้สึกโชคดีที่ตัวเองเป็นคนซื่อตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อนเข้าใจง่ายและชัดเจนปัญหาในปีนี้ถือว่าใหญ่ที่สุดในชีวิตตั้งแต่เคยเจอมาปัญหาหรือเรื่องราวที่เข้ามาเราไม่รู้จักมันมาก่อนไม่รู้มันจะมาเมื่อไหร่และมันคืออะไรลักษณะเหมือนคนเมาหมัดสับสนมึนงงตกใจหวาดกลัวหลากหลายอารมณ์ผสมรวมกันในชีวิตของมิวกี้หลายเรื่องที่ผ่านมาเหมือนในละครเวลาสุขก็สุขสุดขีดเวลาเศร้าก็เศร้าสุดใจถึงเวลาปัญหาคัมมิ่งทำยังไงล่ะทีนี้ข้อที่ยากที่สุดแต่ต้องทำคือตั้งสติก่อนอันดับแรกนั่งนิ่งๆอยู่เงียบๆและถามตัวเองว่าเอายังไงต่อดีสิ่งต่อมาที่ยากไม่แพ้กันคือยอมรับความจริงยอมรับความจริงแบบไม่หลอกตัวเองหรือเข้าข้างตัวเองผิดพลาดก็แก้ไปทีละเรื่องบางเรื่องสามารถแก้ไขได้ถ้าทำได้ทำให้ดีที่สุดบางเรื่องแก้ไขไม่ได้ยากเหลือเกินทรมานเหลือเกินแต่มันแก้ไขอะไรไม่ได้ก็ต้องยอมรับความจริงให้ได้และเข้าใจกับปัญหานั้นอยู่กับมันให้ได้ถ้าพูดถึงมันแล้วปวดใจก็อย่าพยายามนึกถึงและพูดถึงมันอะไรตัดได้ให้ตัดอันนี้ยากที่สุดถึงที่สุดโดยเฉพาะเรื่องของหัวใจเพราะมิวกี้เป็นคนทำอะไรใส่เต็มร้อยเพราะเป็นคนใช้หัวใจในการทำทุกอย่างทุ่มเทมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดเมื่อเราใช้หัวใจนำเลยทำให้ทุกอย่างตัดสินใจยากและลำบากใจที่สุดเคยคิดมาตลอดตั้งแต่อายุยังน้อยจนถึงตอนนี้ว่าถ้าเราเห็นแก่ตัวบ้างก็คงจะดีได้แค่คิดแต่ไม่เคยทำได้เลยเพราะตั้งแต่เด็กคิดแค่ว่าต้องทำเพื่อแม่เพื่อครอบครัวก่อนหลังจากนั้นค่อยทำให้ตัวเองพอวันที่มีความรักก็ทุ่มสุดหัวใจเป็นตายเท่ากันเลิกแล้วก็ต้องทำให้มันสุดแน่นอนก็นึกถึงคนที่รักมาก่อนตัวเองพอวันที่มีลูกก็รู้สึกว่าตัวเองต้องเป็นผู้ให้มากขึ้นกว่าเดิมไม่รู้กี่เท่าจากที่เป็นอยู่เพราะลูกคือที่สุดในชีวิตจนถึงทุกวันนี้วันที่ต้องดูแลลูกน้องมากมายหลายชีวิตคิดมาเสมอว่าเราเหมือนพี่สาวคนโตรับเขามาดูแลแล้วต้องดูแลให้ถึงที่สุดเขาเอาชีวิตของเขามาฝากเราแล้วเราต้องให้ความมั่นคงเขาให้มากที่สุดนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลว่าทำไมถึงชอบทำงานและทำงานหนักเพราะหัวเรือใหญ่ต้องเดินหน้าสุดกำลังพอวันที่มีพอวันที่ตัวเองเป็นที่รู้จักยิ่งทำให้รู้สึกว่าอยากเป็นตัวเองให้มากที่สุดเพื่อให้ทุกคนชื่นชอบเราได้เห็นเราในแบบที่เป็นเราให้ส่งพลังออกไปอยากสร้างแรงบันดาลใจสร้างความสุขและสิ่งที่จะทำให้ชื่อมิวกี้ปรายาถูกจดจำให้นานที่สุดนั่นคือความจริงใจไม่เสแสร้งไม่ต้องแต่งเติมมิวกี้ปรายาชื่อนี้เหมือนถูกสร้างมาเพื่อเป็นผู้ให้ให้ได้ทุกอย่างกับคนที่รักมีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นคนที่รักมีความสุขจะด้วยวิธีไหนก็ตามยินดีและเต็มใจที่จะทำตอนนี้นั่งอยู่บนเครื่องบินตั้งใจจะดูหนังที่โหลดมาแต่ก่อนเครื่องบินออกมีเวลาได้อ่านข้อความจากเพื่อนๆที่ส่งมามันเลยทำให้อยากพูดในสิ่งที่ตอนนี้ตัวเองรู้สึกเพื่อนๆคะเวลาเกือบ6เดือนที่ผ่านมามิวกี้เจอสิ่งที่หนักหนามากมายเหลือเกินมิวกี้ไม่ได้เก่งเลยคะร้องไห้บ่อยมากและร้องหนักด้วยกินข้าวไม่ลงใจมันสั่นปั่นป่วนกว่าจะผ่าน1วันบางครั้งรู้สึกยาวนานเหมือน1ปี
บางวันนอนไม่หลับกระวนกระวายใจแทบขาดคิดฟุ้งซ่านไปหลายอย่างมากมายสับสนหาทางออกไม่เจอแต่ต้องลุกขึ้นมาสู้กับชีวิตต่อเพราะหัวเรือใหญ่นี้จะล้มไม่ได้ทุกคนรอเราอยู่ความโชคดีคือมีคนที่รักให้คิดถึงน้องกาเนสแม่ครอบครัวลูกน้องและแฟนๆทุกคนเชื่อมิวกี้นะทุกคนมีความเข้มแข็งอยู่ในตัวเองเราจะรู้ว่าเราเข้มแข็งแค่ไหนเมื่อเรายอมลุกขึ้นมาสู้กับมันรักทุกคนจากใจค่ะอย่างไรทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับสาวมิวกี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก tiny.com ขอบคุณครับ